ททผนึกดิจิลิงประเทศไทยดึงหาแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จีนร่วมเวทีฟอรัม Time to Take Off เผยเคล็ดลับเจาะนักท่องเที่ยวจีนกว่า 1,000 ล้านคนททร่วมกับดิจิลิงประเทศไทยเปิดเวทีฟอรัม Time to Take Off ครั้งแรกในเอเชียกับ5แอปพลิเคชันยักษ์ใหญ่ของจีน ByPlus Tencent เสียวหงชิวหมาฟงวอจูไว IQIภายใต้แนวคิด The Rebound of Chinese Travelers and Reborn of Thai Economy รับคมกลยุทธ์พร้อมเจาะลึกเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนกว่า 1,000 ล้านคนสวัสดีค่ะดิฉันพนวิกาลิมประพันธ์นะคะผู้บริหารของ DigiLink ประเทศไทยค่ะส่วนพี่ณัฐค่ะครับบริษัท AV Project ครับเราเป็น Event Agency ครับค่ะวันนี้ค่ะเรามองว่าการที่จะเข้าถึงนักท่องเที่ยวจีนนะคะไม่เพียงแค่จะทำบนออนไลน์อย่างเดียวแต่เราสามารถทำออนไลน์ to ออฟไลน์ด้วยกันได้ค่ะซึ่งอ๋อมกับพี่นาค่ะเคยจัดงานนี้มาแล้วในปี2020วันนี้เองอะค่ะเรามองเห็นว่าเมื่อตอนนั้นเราเคยบอกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยคือกลุ่มนักท่องเที่ยว FIT หรือ Free Independent Traveler คือกลุ่มที่ท่องเที่ยวด้วยตัวเองวันนี้นักท่องเที่ยวได้พิสูจน์แล้วจากปี2020จนถึงตอนนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยก็คือกลุ่ม FIT หรือ Free Independent Traveler เหมือนวันนี้ค่ะเราอยากต้องการให้ภาคท่องเที่ยวค่ะในประเทศไทยเตรียมพร้อมรับที่จะทำยังไงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่เข้าประเทศไทยมาค่ะที่เป็น Free Independent Traveler วันนี้เองอะค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาค่ะเรามองว่าเราไม่สามารถที่จะใช้เอเจนต์หรือกรุ๊ปทัวร์เหมือนเดิมได้แล้วอะวันนี้ค่ะต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามาวันนี้ไม่ว่าจะโฟกัสในเรื่องของช็อตสเตย์หรือลองสเตย์ยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณเจค่ะจากเสี่ยวหงชูค่ะจะดูแลในเรื่องของเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่เปรียบเทียบเป็น Instagram กับPinterest ที่จะทำให้คนจีนเห็นไลฟ์สไตล์ว่าเดินทางท่องเที่ยวไทยจะทำยังไงได้บ้างหรือในส่วนของตัวแอลิสเองอะค่ะที่ดูแลของ Tencent นะคะ Tencent นะคะภายใต้ Tencent จะมี WeChat ที่เป็น Media Under นั้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าเข้าจีนไม่มี WeChat ก็ถือว่าเข้าไม่ถึงเนาะเหมือนคนไทยอะไม่มีในพี่ในที่นี้มีใครไม่มี Facebook ไหมคะเหมือนกันคนจีนทุกคนมี WeChat การที่เราจะเข้าถึงกลุ่มคนจีนนะคะเราต้องเปิดเกตเวย์อันแรกคือมี WeChat หลังจากนั้นนะคะตัวหมาเฟิงหว่อเองอะค่ะเป็นทราเวลแพลตฟอร์มในส่วนของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม Luxury กับกลุ่มเฉพาะที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองหรือตัวโตยินเองอะค่ะก็เป็นแพลตฟอร์มวิดีโออันดับ1หรือที่เมืองไทยเรียกว่า TikTok ซึ่งจริงๆแล้วค่ะอีกตัวนึงคือ Long Stay ค่ะเป็นจูไว้ของฮาวนะคะที่จะทำหน้าที่ดูแลในส่วนของการที่เป็นนักท่องเที่ยวระยะยาวหรือคนที่มองประเทศไทยเป็น Second Home วันนี้เองอะค่ะทั้ง5แพลตฟอร์มอะค่ะมี Daily Active User รวมกันถึง 1,000 ล้านคนค่ะวันนี้อะค่ะนักท่องเที่ยวจีนมีนักคนจีนมีประมาณ 1,400 ล้านคนถึง 1,600 ล้านคนเนาะแต่พี่ๆรู้ไหมคะว่าคนจีนมีพาสปอร์ตกี่คนคนจีนมีพาสปอร์ตเพียงแค่100ล้านคนค่ะอ๋อมมองว่าคนจีนก่อนหน้านี้ที่เป็นยงช่วงพีที่สุดคนจีนเดินทางเข้าไทยประมาณ10ล้านคนวันนี้ค่ะประเทศไทยเป็นประเทศอันดับหนึ่งในใจคนจีนค่ะในเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศไทยเราจะทำยังไงให้เราขอแค่เพียงแบบ 1-10% นะคะพี่นาเดินทางเข้าไทยค่ะซึ่งวันนี้เองอะค่ะตัวอ๋อมเองอะก็จะมีโปรเจกต์เนาะที่คิดว่าจะสามารถนำคนจีนเข้าประเทศไทยได้ส่วนพี่นัทก็จะมีอีเวนต์ที่มองว่าสามารถทำคนจีนเข้าไทยได้เพื่อทำให้ประเทศไทยอะค่ะเกิดการรับรู้ในวงกว้างเราจะเอา positive ขึ้นมาค่ะว่าบ้านเราอะพร้อมรับเธอแล้วนะเพราะจริงๆต้องเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไทยอะค่ะจริงๆคาดหวังว่าตอนนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าไทยอะมันไม่ใช่นักท่องเที่ยวแบบทัวร์เหมือนเดิมแล้วtotally different เลยแบบเรียกว่าพลิกเลยวันนี้นักท่องเที่ยวที่เข้าไทยอะค่ะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT คือ Free Independent Traveler ซึ่งกลุ่มนี้เราคาดหวังว่า1คนที่มา spending ในไทยอะค่ะ3วันน่ะใช้วันละประมาณ100,000ทุกวันนี้เขาไม่ได้นอนโรงแรม2 3ดาวนะคะเขานอน 5-6 ดาวนะคะแล้วการแต่งตัวของเขาทุกวันนี้ถ้าพี่ๆเห็นคนจีนตามท้องถนนอะไม่ใช่ฮ่องกงนะคะเป็นจีนเมนแลนด์ทั้งหมดเลยอันนี้เราคาดหวังว่า
เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนในกลุ่มพรีเมียมแมสมากขึ้นที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะวันนี้ทุกคนต้องไม่รอทัวร์แล้วค่ะวันนี้ทุกคนต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อรักนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากขึ้นมีความจริงใจกับเขาในการที่เวลาขึ้นรถมาเนอะเป็นราคาที่เป็นมิตรกับเขาเข้ามาถึงเฟรนลี่กับเขาในเรื่องของอาหารการกินท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการรีวิสิตท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะจริงๆแล้วอ่ะไทยไฟไทม์อะค่ะจากปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้มันก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติจากกวางโจมาเมืองไทยอะมันก็คือ2ชั่วโมงครึ่งจากเซี่ยงไฮ้มาเมืองไทย4ชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นอะเดินทางในประเทศเท่ากับเดินทางในไทยวันนี้เราต้องการให้นักท่องเที่ยวจีนอะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยค่ะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเดินทางมาเที่ยวต่างประเทศได้หรืออีกแง่นึงอะค่ะในแง่ของเวลาคนจีนที่มาเที่ยวตอนเนี้ยเขาชอบเที่ยวทะเลมากเป็นอันดับเซิร์ชคนดูวิดีโอมอนโตอินทั้งหมด40ล้านคนในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วลำดับหนึ่งคือภูเก็ตซึ่งวันนี้พี่นาดก็แบบเคยจัดคอนเสิร์ตหรืออะไรมากมายว่าจะที่สมุยหรือในอนาคตจะจัดที่กระบี่หรือภูเก็ตอ๋อมเชื่อว่าก็สามารถดึงเม็ดเงินมหาศาลจากคนจีนเข้ามาในเมืองไทยได้นะคะครับแล้วก็จริงๆแล้วในเรื่องของเมืองหลักที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมอยู่แล้วเมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าอย่างภูเก็ตตอนนี้ก็แน่นนะครับก็อยากจะผลักดันนักท่องเที่ยวเนี่ยออกไปเมืองบริเวณรอบด้านด้วยกระบี่ระนองอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆข้อมูลตรงนี้การสื่อสารเรายังไปไม่ถึงชาวจีนอันนี้วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เป็นครั้งแรกนะครับในเอเชียที่เราสามารถรวบรวมแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ของจีนได้ถึง5แพลตฟอร์มด้วยกันเพื่อเข้ามาให้องค์ความรู้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนต้องการอะไรแล้วก็เราอยากจะสื่อสารอะไรให้คนจีนผ่านแพลตฟอร์มทั้ง5ท่านนี้นะครับจริงๆอะค่ะอ๋อมว่าการตั้งเป้าอะจะน่าจะเป็นของภาครัฐที่เท่าไหร่เมื่อกี้เหมือนที่ทางบนเวทีเนอะได้กล่าวไปว่า expect ว่านักท่องเที่ยวจีนต้องเพิ่มขึ้นถึง 80% จริงๆต้องบอกว่าณวันนี้ as of วันที่30ตุลานักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยประมาณ 10,000 คนค่ะมันดรอปไปช่วงนึงประมาณ 8,000 แต่ว่าทางการท่องเที่ยวแจ้งว่าก็พยายามจะ bring back ให้มันเยอะขึ้นได้อีกค่ะจริงๆมองว่าผู้ประกอบการควรหยุดรอทัวร์แต่เพิ่มการท่องเที่ยวของตัวเองให้มีควอลิตี้มากขึ้นไม่ได้เป็นการเที่ยวแบบราคาถูกแต่เป็นการเที่ยวแบบเช็คโมเมนต์นั้นจริงๆว่าทำไมต้องมาเที่ยวที่นี่อะค่ะเราคงต้องหาตัวสินค้าการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยนอกเหนือจากเดิมที่เรามีแหล่งท่องเที่ยวเรามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางกีฬาทางแพทย์ทางการแพทย์นะครับมีสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยเราอาจจะเพิ่ม value added เข้าไปในเรื่องของการใช้วัฒนธรรมพื้นถิ่นแต่ว่าเอาพวกเฟสติวัลเอาพวกอาร์ตเอาพวกแฟชั่นเข้าไปอินทิเกรตเข้าไปด้วยกันนะฮะจะทำให้เราเกิดสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ๆขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวการบอกเล่ามีสตอรี่เทลลิ่งที่ดีสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ได้สินค้าการท่องเที่ยวใหม่ทำให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับแรกๆของนักท่องเที่ยวชาวจีนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าภาพรวมมันคือการท่องเที่ยวแบบมีควอลิตี้มากขึ้นการท่องเที่ยวแบบมีทั้งควอลิตี้พอดักควอลิตี้ไทม์ค่ะในการเดินทางมาครั้งนี้อยากให้เขาเกิดการรีวิสิตแล้วมาท่องเที่ยวอีกครั้งค่ะนี่ค่ะวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานเนอะค่ะพี่นัทเรามีโอกาสทั้ง5แพลตฟอร์มเนี่ยพบท่านรัฐมนตรีเราก็ได้มีแชร์รายละเอียดว่าเราควรเดินทิศทางประเทศไทยแบบไหนเพื่อให้ดึงนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT เข้าประเทศไทยได้เยอะที่สุดคนจีนรู้จักไทยแล้วต่างทำยังไงให้เกิดการเดินทางแบบทันทีในการเข้าประเทศไทยค่ะยกตัวอย่างฮาวค่ะเดินทางประเทศไทยมากกว่า5ครั้ง How many times did you come here like more than 20 right Yeah right quite often ใช่ค่ะ Even Jake he said that before he come to Thai like before pandemic like first country that he come is Thailand and after pandemic first country that he come also Thailand ค่ะจริงๆอ๋อมมองว่าผู้ประกอบการต้องเริ่มใช้สื่อจีนมากขึ้นเปิดให้คนรับรู้เข้าถึงต่างๆซึ่งวันนี้ค่ะองค์ความรู้ทั้งหมดว่าจะทำยังไงดีจีลิงอะค่ะจะเป็นเหมือนปีกของคุณในการทำต่อเพื่อให้รู้หรือในภาพรวมของจังหวัดอะค่ะก็จะเป็นที่นาสามารถจัดอีเวนต์หรือทำอะไรต่างๆเพื่อเข้าถึงคนจีนมากขึ้นค่ะวันนี้เรามองว่ามันคือการ5แพลตฟอร์มให้องค์ความรู้ร่วมไปกับดีจีลิงและ AV Group ที่ทำให้คนไทยอะค่ะเตรียมตั้งรักเพื่อนักท่องรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม FIT มากขึ้นค่ะก็คิดว่าจริงๆนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะคะพี่นัทเราก็มองว่าปีหน้าก็จะมีการจัดแบบนี้อีกครั้งนึงค่ะก็จริงๆทุกครั้งก็ได้รับผลตอบรับดีเนาะอย่างวันนี้คือคนล้นมากๆเลยอะค่ะ
Absolutely.